ู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis สวทช.มีการทำงานในรูปแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงตั้งแต่การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบการทดลองผลิตรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis นะคะ Food Innopolis ตั้งอยู่ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม2ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะและบริเวณชั้น1ของอาคาร A ที่ดิฉันกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของ One Stop Service หรือเราเรียกง่ายๆว่า OSS ของ Food Innopolis นั่นเองค่ะการให้บริการของ OSS นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับเลยค่ะที่ต้องการทำวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอาหารไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME บริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่หรือแม้แต่บริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนด้านอาหารในประเทศไทย Food Innopolis ก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนท่านให้สามารถทำกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอาหารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยค่ะที่ Food Innopolis เรายังมีข้อมูลนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลนักวิจัยในสวทช.เองในสถาบันวิจัยภาครัฐรวมถึงข้อมูลนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า20แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของ Food Innopolis นะคะนอกจากข้อมูลนักวิจัยแล้วเราก็มีข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำวิจัยข้อมูลโรงงานต้นแบบศูนย์วิเคราะห์ทดสอบต่างๆทางด้านอาหารข้อมูลวัตถุดิบอินเกรเดียนท์ข้อมูลผู้รับจ้างผลิตในภาคเอกชนอีกด้วยค่ะเรายังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีทุนวิจัยต่างๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านอาหารในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากบริการของ OSS ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ Food Innopolis ยังมีแพลตฟอร์มต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะซึ่งในจุดต่อไปนะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับ Future Food Lab ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ค่ะได้เข้ามาลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายของ Food Innopolis ค่ะอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ Future Food Lab แล้วนะคะทางด้านหลังที่เห็นอยู่นี้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานที่สามารถนำกลับไปใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่โรงงานนะคะนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะได้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองมีจุดใดกระบวนการในการผลิตขั้นไหนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบัติการไปปรับใช้ที่บ้านหรือที่โรงงานได้เองเลยค่ะนอกจากห้องปฏิบัติการที่เราให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้งานได้แล้วนะคะที่ Future Food Lab เรายังมีส่วนที่เรียกว่า Ingredient Library และ Packaging Library ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเองอีกค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการต่างๆของ Food Innopolis เท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากทราบว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook Fanpage Food Innopolis ค่ะหากท่านเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปนะคะท่านสามารถติดต่อมาได้ที่เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis สวทช.เลยค่ะเรายินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านค่ะBCG สร้างนวัตกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากลBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม